คำถามเนี่ยมันเข้ามาสดร้อนๆเลยนะครับเรื่องคือวันเนี้ยในข้อปัญหาขัดแย้งต่างๆเนี่ยหลายคนก็มองหลายมุมมองนะหลายมุมมองทีนี้มีผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าการแก้ปัญหาขัดแย้งเนี่ยก็ต้องตามจุฬานะครับพูดตรงเลยกันเอาง่ายๆคือเขาว่าอย่างนี้นะต้องการต้องตามจุฬาเขาว่าอย่างนี้เนี่ยคือคำถามเพิ่งมาตะกี้นี่เองนะครับทีนี้เขาจะทำอย่างไรดีนะครับเขาจะทำอย่างไรดีเพราะเขาต้องการที่จะทำตามจุฬาทีนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะบวกกับอาจารย์มันมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าวันเนี้ยการที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งตรงเนี้ยมันมีหลักของนิติศาสตร์นะครับหลักการของนิติศาสตร์มันเป็นกวาเอสนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าฮุกมุลฮากิมนะครับฟีฮายุรฟะอุลคิลาฟคือการตัดสินของฮากิมนะครับก็จะทำให้เรื่องการขัดแย้งนั้นมันหมดไปมันถูกยกไปซึ่งตรงเนี้ยอยากให้อาจารย์ได้อธิบายตรงนี้ให้กับผู้ฟังตอนนี้กำลังฟังเขาบอกเขากำลังฟังอยู่อ่ะเขาต้องการจะทำตามจุฬานะครับแล้วก็อันนี้ก็มีด็อกเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้ปัญหาขัดแย้งไปเนี่ยเอาหลักการตรงนี้เอามาใช้ว่าถ้าก็ดูดีกว่าการตัดสินของคนที่จะตัดสินเนี่ยถ้าเราดูว่าการตัดสินของคนนี้เป็นหลักแล้วเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเขาเอาตรงนี้มาเพื่อที่ให้เราตามจุฬาเลยเนี่ยเพื่อจะได้ยกปัญหาข้อขัดแย้งไปอันนี้อาจารย์อธิบายให้ไหนครับวันนี้ผมไปบรรยายว่าช่วงเช้าก็มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งแกพูดกับสาวบอกอาจารย์ผมตามจุฬานะปีนี้ผมขอตามจุฬานะครับอ้าวยังไงล่ะก็บอกว่าก็จุฬาไปโซดี้จุฬาวุกุกวันศุกร์อีกวันเสาร์เพราะงั้นผมตามจุฬาทีนี้ตอนนี้จุฬาอยู่นู่นอาจารย์ก็มีการกระเซ้ากันอย่างเงี้ยนะในแวดวงของบรรดาผู้คนมันก็คลายเครียดกันดีเหมือนกันปัญหาก็คือว่าคนที่บอกจะตามเนี่ยจะตามตัวจุฬาหรือจะตามองค์กรจุฬาเพราะวันนี้ตัวจุฬากับองค์กรจุฬาเนี่ยคนละอย่างกันแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนี้จุฬาอยู่ที่มักกะฮ์แล้วกันตัวท่านน่ะตัวท่านน่ะไปทำฮัจญ์ใช่ตัวท่านน่ะอย่างนู้นแต่องค์กรของท่านอย่างนี้เพราะว่าตรงองค์กรตอนนี้ประกาศตกลงท่านจะตามตัวจุฬาหรือจะตามองค์กรจุฬาไม่รู้ครับแล้วก็อาจารย์อธิบายเพราะเขาต้องการจะตามจุฬาเขาบอกงั้นไม่รู้อย่าให้ผมมาชี้เลยท่านผู้ฟังก็นะครับหรือว่ากำลังชมอยู่ก็นะครับตอนนี้คือจุฬานะครับอยู่ที่โซดีนะครับอยู่ที่โซดีซึ่งวันนี้ในการประกาศออกมาว่าวันอาทิตย์ที่5นะครับเป็นวันอิดินอัตฮาเนี่ยนะครับก็คือจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับถือว่าเป็นองค์กรหลักนะครับเป็นองค์กรหลักดังนั้นตรงนี้เมื่อองค์กรประกาศออกมาอย่างนี้นะครับก็มีหลายส่วนนะครับที่ตามนะครับที่ตามว่าวันอีดินอัตฮาก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่5นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็เมื่อวันที่4นะครับก็คือวันเสาร์เนี่ยเขาก็จะถือศีลอดนะครับถือศีลอดในวันที่9ซึ่งก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ส่วนคนที่บอกว่าตามซาอุดีก็เขาจะถือว่าวันศุกร์เป็นวันอารอฟะห์ซึ่งจะถือศีลอดในวันอารอฟะห์ส่วนวันที่4นะครับวันที่4วันตุลาเนี่ยเป็นวันที่จะมีการออกอีดกันทีนี้จะทำไงไอ้เมื่อมันเกิดข้อขัดแย้งเนี่ยอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่าให้ตามผู้นำอาจารย์จะทำให้เป็นหนึ่งเดียวนะจะทำเป็นหนึ่งเดียวจะทำให้เป็นหนึ่งเดียวจะทำไงจะให้ฝ่ายหนึ่งไปอีดวันอาทิตย์ที่5หรือจะให้ฝ่ายวันที่5มาอีดวันเสาร์ที่4มีใครยอมใครไหมมีวิธีไหมอาจารย์ตรงนี้มีใครยอมใครไหมอ้าวถ้าสมมุติว่าย้ายวันที่5มารวมออกพร้อมกันวันที่4ครับหรือเอาย้ายวันที่4ไปรวมออกกันวันที่5มีใครยอมใครไหมล่ะเพราะต่างฝ่ายต่างก็
ข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองยึดถืออยู่นั้นคือความถูกต้องแล้วใช่ไหมล่ะเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองยึดอยู่มันผิดก็คงจะไม่มีใครดันทุรังที่จะยึดถือบนความผิดพลาดหรอกเนาะตอนนี้ประเด็นปัญหาก็คือเรื่องของการตามผู้นำหลายคนนี่ก็จะยกอัลกุรอานใช่ไหมล่ะเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆจากซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่59นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าอติอุลลอฮะวะอติอุรเราะซูละวะอูลิลอัมริมิงกุมจงตออัตต่ออัลลอฮ์จงตออัตต่อรอซูลวะอูลิลอัมริมิงกุมและวะลียุลอัมรในหมู่พวกเจ้าประเด็นปัญหาก็คือใครล่ะคือวะลียุลอัมรหมายถึงคนที่มีอำนาจในการตัดสินอ้าวใครลักขโมยไปจับมาฟันมือตัดมือซะอ้าวใครกินเหล้าจับเคี้ยนซะใครทำซินาจับโบยซะมันก็เป็นประเด็นของการถกเถียงว่าเอ๊ะบ้านเรานี่ผู้นำในบ้านเรานี่จะอยู่ในขอบข่ายของข้อความที่อัลลอฮ์ได้บอกไหมเป็นอูลิลอัมรอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกหรือเปล่าเอาละแต่เราอันนี้คือพูดถึงข้อถกเถียงของบรรดาผู้คนนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรายกประโยชน์ให้เราบอกว่าท่านจุฬาราชมนตรีของเราเนี่ยก็คืออยู่นี่แหละอยู่ในความหมายเอายกประโยชน์ให้เลยไม่ต้องมานั่งเถียงไม่ต้องมานั่งถกกันละแปลว่าบนพื้นฐานของการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อรอซูลใช่ไหมเขาสั่งให้ละหมาดวันศุกร์เราก็ต้องละหมาดวันศุกร์เขาไม่ได้สั่งย้ายให้ละหมาดวันเสาร์มาเลยนะจ้ะเพราะสั่งถูกเออเขาบอกให้ซุบฮ์สองรอกอัตเราก็ซุบฮ์สองรอกอัตครับเพราะสั่งถูกกระบวนพื้นฐานของการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อรอซูลถ้าในกรณีที่มันไม่มีคีลาฟกันก็เอาสิก็ตามกันไปสิเพราะเขาสั่งในสิ่งที่ถูกต้องครับใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าแล้วถ้าในกรณีที่มันคีลาฟกันล่ะทำไงอ่ะคืออ่านกุรอานอย่าไปหยุดแค่นี้นี่เพราะมันอายะเดียวกันมีข้อความต่อถ้ามันไม่อ่านนะมันจะได้คำตอบใช่ป่ะไอตอนที่มันไม่แย้งไม่มีปัญหาก็ว่ากันไปละหมาดวันศุกร์ก็เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยใช่ไหมอ่ะอันนี้อาจารย์อันนี้แบบข้อเนี่ยคือเขาต้องการให้เราตามผู้นำทีนี้ผมอยากจะให้ฉุกคิดนิดนึงว่าถ้าอนาคตเนี่ยถ้าผู้นำเราเกิดเป็นชีอะห์ล่ะแล้วเราต้องตามไหมนะไม่รู้สิ อันนี้ก็คืออยากจะให้พี่น้องได้คิดเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ฟริดกำลังบอกมาเนี่ยว่าวันนี้ทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของการตามอัลลอฮ์และการตามรอซูลผู้นำก็ต้องตามอัลลอฮ์ตามรอซูลเหมือนกันฉะนั้นถ้าผู้นำเนี่ยใช้ให้เราละหมาดซุบฮ์สองรอกอะห์เราก็ละหมาดซุบฮ์สองรอกอะห์เพราะผู้นำใช้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่วันนี้ข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือระดับผู้นำขององค์กรนะครับกับประชาชนทั่วไปใช่ไหมอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นป่ะแย้งหรือยังแย้งเพราะว่าที่ผมบอกว่าเวลาอ่านกุรอานเนี่ยอย่าไปวักเอาตรงอย่างที่จะเอาครับเพราะว่าก็อ่านหยุดกันแค่นั้นแหละอะติอุลลอฮะวะอะติอุรอซูลวะอุลิลอัมริมิงกุมครับอ่านหยุดตรงแค่นี้ตรงที่จะเอาแล้ววรรคต่อไปถัดติดๆกันเลยอ่ะที่อัลลอฮ์บอกฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลแต่ว่าเมื่อพวกเจ้าตานาซะขัดแย้งกันเมื่อไหร่ต่างคนต่างแย้งกันเมื่อไหร่แล้วก็ทำไงฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันน่ะกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลถามจริงๆวันนี้แย้งกันหรือยังแย้งแล้วอาจารย์เอาแย้งแล้วทำไมไม่เอาวรรคนี้มาอ่านด้วยล่ะเดินไปอ่านวรรคหน้าอย่างเดียวเพราะข้อความมันติดกันฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินถ้าในกรณีที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอิงคุณทุมมุมินีนถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นมุมินคือถ้าไม่ใช่มุมินก็ไม่ต้องไปเรียกเขามาสู่คำตัดสินของอัลลอฮ์ของรอซูลเพราะเขาไม่ยอมรับบนพื้นฐานของกุรอานของหะดีษอยู่แล้ว
ช่ไหมคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สั่งให้ทางออกกับเราว่าเวลาที่เกิดกรณีพิพาทเกิดกรณีข้อขัดแย้งให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลคือทั้งผู้นำทั้งผู้ตามก็ต้องกลับไปด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ใช่ให้ผู้ตามกลับผู้นำไม่กลับผู้นำกลับผู้ตามไม่กลับคือสั่งทุกคนนั่นแหละให้กลับเมื่อเกิดข้อขัดแย้งให้กลับไปสู่อะไรกลับไปหากุรอานและหะดีษครับทีนี้วันนี้อาจารย์ก็ถ้าเรากลับไปหาผู้นำเลยไม่ได้มันจะได้ปองดองจะได้สามัคคีกันอาจารย์คือวันนี้เขาประกาศมาแล้วเนี่ยอาจารย์กุรอานสั่งอย่างนี้เนี่ย ผมพูดเหนือนอกเหนือจากกุรอานไม่ได้ครับเราจะมาวางหุกกลมให้มันต่างจากกุรอานไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ในเมื่ออัลลอฮ์บอกฟาอินตานาซะอะตุมฟีชัยอินถ้าขัดแย้งกันก็แต่ละคนไปยกวรรคหน้าให้ตามผู้นำตามผู้นำแล้วพอถัดมาฟาอินตานาซะอะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮุอิลัลลอฮิวะรอซูลเราขัดแย้งกันเมื่อไหร่ให้เอาเรื่องขัดแย้งกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลมันจบตรงนั้นมันจบตรงนั้นแต่นี้ในประเด็นทางด้านนิติศาสตร์ที่บอกว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ทางด้านตำรานิติศาสตร์ใช่ไหมล่ะที่บอกว่าฮุกมุลฮากิมิไอ้คำตัดสินของฮาเกม อะไรล่ะยัรฟาอุลคิลาฟมันยุติข้อขัดแย้งว่างั้นเถอะแปลแบบสรุปไม่ง่ายคำตัดสินของฮาเกมมันยุติข้อขัดแย้งให้ถือเป็นที่สิ้นสุดว่างั้นคืออาจารย์ตรงเนี้ยมันมีคือระดับผู้เอาง่ายเขายกมานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ตามองค์กรได้ตามองค์กรที่อย่างในประเทศไทยก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศมาแล้วถ้าเราตามเนี่ยถึงมันก็จบจะได้ข้อขัดแย้งจะได้ไม่มีจะได้เป็นเอกภาพอาจารย์คืออย่างนี้นะครับถามว่าใครคือฮาเก็มในบ้านเราเนี่ยฮาเก็มเป็นใครฮาเก็มก็คือผู้พิพากษาผู้พิพากษานั้นไม่ใช่ไอ้โลไอ้ควัดไอ้มัดใครนะครับผู้พิพากษาแล้วเมื่อมีผู้พิพากษาที่จะตัดสินคดีความแล้วก็จะไปขึ้นศาลไหนเอาศาลไหนถามว่าฮาเก็มในบ้านเราเนี่ยอยู่ประจำที่ศาลไหนที่จะไปตัดสินคดีความของคู่กรณีหรือจะไปตัดสินพิพากษาปัญหาใดๆครับถามผมหาไม่เจอเอาเรายกประโยชน์ให้อีกเอาอาจารย์ไม่เป็นไรครับเราบอกว่าเอาละครับท่านผู้นำของเราก็เราถือว่าเป็นฮาเก็มแล้วล่ะใช่ไหมล่ะเอาถือว่าเป็นฮาเก็มแต่ปัญหาก็คือว่าฮาเก็มจะตัดสินในสิ่งที่ฮาเก็มมีข้อขัดแย้งกับคนอื่นงงไหมงงไหมผมไม่งงครับอาจารย์ไม่งงผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะครับ ผมยกตัวอย่างว่าฮาเก็มหมายถึงคนที่จะตัดสินคนจะกรรมการกรรมการเอาอย่างเล่นบอลเล่นบอลเองเป็นกรรมการนะเองเป็นกรรมการแต่วันดีคืนดีไปทิ้งนกหวีดต้องถามหนึ่งมันไปเล่นเองไปเล่นเองเขาให้เป็นกรรมการไปเล่นเองก็คือไปเตะเองวันนี้อะไรนะคนที่จะตัดสินกับกลายเป็นคนที่อยู่ในวงของความขัดแย้งแล้วจะไปตัดสินใครล่ะถามว่าแล้วมันจะยกข้อขัดแย้งพ้นไหมมันจะเป็นข้อยุติไหมอาจจะมีการลำเอียงหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมจริงๆแล้วคำพูดอย่างนี้อาจารย์ถ้าลองไปค้นหาดูนะมันเป็นคำพูดที่ในเวทวงอาหรับก็เอามาอ้างแล้วเขามีคำตอบโต้ชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไอการเอามาอ้างเนี่ยมันก็ว่าอิสติดลาลุลบาติลนเป็นการอ้างเท็จเขามีวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วคนบ้านเราก็ไปหยิบเอาคำของเขานั่นแหละเอามาเอาหลักฐานเท็จมาเอามาอ้างเพราะว่า
มันเป็นคนละกรณีครับถ้าสมมุติว่ามีคดีความที่จะต้องขึ้นสู่ศาลแล้วก็สอบพยานหลักฐานผู้พิพากษาก็จะฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะตัดสินไปตามข้อมูลคำตัดสินของผู้พิพากษาถือเป็นที่ยุติของคู่ความคู่กรณีนั้นในกรณีที่มีคู่กรณีสองฝ่ายแต่ประเด็นของการที่จะออกอิฐใหญ่เนี่ยประเด็นของเรื่องนี้ถามว่าเคยสู่ศาลไหนมาบ้างแล้วมีไหมมันเป็นคีลาฟที่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้แล้วยังไม่ได้ข้อยุติเลยยังไม่เคยขึ้นศาลไหนเลยอ่ะครับไม่มีอาจารย์ไม่เห็นเหมือนกันเพราะงั้นยกผิดยกผิดประเด็นนะยกผิดกรณียกผิดเรื่องจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นในกรณีที่คนสองคนเขาทะเลาะกันแย้งกันแล้วก็ไปขึ้นศาลแล้วก็ศาลตัดสินลงมาอันนั้นก็คือเป็นข้อยุติว่าศาลตัดสินมาแล้วเป็นข้อยุติเป็นข้อยุติอันนั้นแต่วันนี้ข้อขัดแย้งมันเกิดหวังองค์กรกับคนทั่วไปซึ่งวันนี้จะนำเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเอาฮุกกลมของศาสนามาถือปฏิบัติมันไม่ใช่ไอ้ลบไอ้ควัดไอ้มัดทะเลาะกันคนละกรณีคนละอย่างคนละกรณีเพราะงั้นปัญหานี้ปัญหาข้อขัดแย้งอย่างนี้จะเข้าบวชออกบวชจะอะไรยังไงมันมีปัญหามาครับมันมีปัญหามาตลอดคนละกรณีกับไอ้ที่ยกมาเนี่ยคนละเรื่องกันแล้วก็ในคำชี้แจงนะที่ผมบอกว่าอันนี้เขาในอาหรับเนี่ยเขาเล่นกันมาแล้วครับแล้วก็เขาก็ตอบโต้กันมาแล้วเวลาเขาตอบโต้นี่เขาตอบโต้กันอย่างแรงๆนะยกกุรอานยกหะดีษฟันกันตูมตุ้มตูมมันบอกเนี่ยจะเอาคำตัดสินของอะไรนะของอิหมัมเป็นข้อยุติทั้งถูกและผิดเนี่ยไม่ใช่คำสอนของศาสนาเพราะอะไรนะอัตุฟินมารูฟเพราะนบีบอกว่าการต่ออัดนั้นจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาไม่ใช่จะชี้ไปอย่างไรก็ได้ไม่ใช่จะต้องมีคำสอนของศาสนามารองรับด้วย